ก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะก็อยู่กับผมในรายการแล็ปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอ้เย่นี่ครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนสร้างรถกันนั่นเองนะครับเป็นรถขนของนั่นเองนะฮะเออนะครับเป็นรถในโกดังสินค้านะครับโอเคก็แบบรูปร่างหน้าตาก็แบบว่าเอาไว้ยกของอะไรประมาณนี้นะครับยกลังอะไรอย่างเงี้ยลังพวกลังสินค้าลังเบียร์ลังขนมนะครับโอเคก็เตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับก็มีประมาณนี้เองนะครับก็จะมีบล็อกถ่านหินนะครับแล้วก็มีปุ่มกดนะครับแล้วก็มีบล็อกเขาเรียกว่าอะไรบล็อกแข็งดินเหนียวอะไรเนี่ยแหละนะครับสีเหลืองแล้วก็แผ่นหินนะฮะนี่เตรียมนะครับเตรียมให้เรียบร้อยนะครับโอเคเรามาสร้างกันเลยมาตรงนี้ผมสร้างพื้นที่เอาไว้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววางบล็อกอันนี้ก่อนนะครับบล็อกถ่านหินนะครับแล้วก็จะวางตรงนี้นะครับวางไปเลย1นะครับแล้วก็เว้นเอาไว้ประมาณ2บล็อกนะครับ1 2แล้วก็3แล้วก็วางไปนะครับนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็วางข้างๆด้วยนะครับ1 2แบบนี้นั่นเองนะครับต่อไปแล้วก็ใส่ปุ่มนะครับปุ่มที่ล้อชึบนี่นะครับมันจะได้ดูเป็นมิติขึ้นนั่นเองนะครับดูสมจริงขึ้นเลยนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับนะโอเคต่อมานะครับเราก็ใส่บล็อกอันนี้กันนะครับแล้วก็ด้านหน้ารถนะครับด้านหน้ารถจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็วางตรงนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็8 9 10แล้วก็ชึบแบบนี้เลยนั่นเองนะต่อไปแล้วก็ใส่แผ่นหินนะครับ3อันตรงนี้นะครับ1แล้วก็ตรงนี้ด้วย2 3แบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับแล้วก็จะมาใส่บล็อกอันนี้กันนะครับแล้วเราก็วางขึ้นไปตรงนี้นะครับ1 2 3 4แล้วเราก็ใส่ขนแกะนะครับใช้เป็นพรมสีเทานั่นเองนะแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับแล้วก็วางตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3 4ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กระโดดลงมานะครับนี่เป็นไงเอ้ยเริ่มเหมือนแล้วนะครับเริ่มคุ้นตายังเออนะครับโอเคเราปีนขึ้นมานะครับแล้วก็มาวางบล็อกตรงนี้ชึบแล้วเราก็ใส่ทำการใส่ปุ่มนะครับปุ่มเราจะเหลือ2อันใช่ไหมฮะแล้วก็วางตรงนี้เข้าไปนะครับ1 2หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้พรมสีเทานะครับวางด้านบนตรงนี้นะครับแล้วเราก็วางตรงนี้ชึบแบบนี้เลยเป็นไงโอ้มีหลังคาด้วยนะครับนี่โหโคตรเท่นะฮะต่อมานะครับเราก็มาทำการใส่ป้ายนะครับเอ้ยชัดอีกเขาเรียกว่ากรอบรูปโชว์นะฮะแล้วก็ติดด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับชึบแบบนี้นั่นเองนะฮะต่อไปเราก็เอาบล็อกหินแดงนะครับแล้วก็บล็อกคอร์สนะฮะไอ้อันนี้เป็นไม่ใช่เขาเรียกว่าบล็อกเรดสโตนนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ด้านหลังเข้าไปนะครับปึ๊บส่วนด้านหน้านะครับเราก็ใส่บล็อกคอร์สเข้าไปแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาทำที่นั่งกันนะครับที่นั่งเราก็เอารางรถไฟมา1อันนะครับถ้าของคุณผู้ชมนะครับถ้าวางไปแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาอันนี้ออกนะครับปึ๊บแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็วางตรงนี้อีกข้างนึงนะครับชึบแล้วก็ทำการเอาออกเลยขุดปึ๊บแล้วก็วางไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยรางรถนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะโอ้ดูสวยเลยนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเก็บไปเลยนะครับต่อมาเราก็ใส่กระจกกันนะครับกระจกออกมานะครับนี่เอาออกมาให้หมดเลยนะครับปึ๊บเรียงกันเลยนะฮะต่อมาเราก็วางกระจกด้านหน้าตรงนี้นะครับ1 2แล้วก็ตามด้วยขนแกะนะครับปึ๊บอีกอันนึงนั่นเองนะครับต่อมาเราก็ใส่เส้นใยนะครับเส้นใยแมงมุมแล้วก็วางตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ปึ๊บใส่เข้าไปนะครับเห็นป่ะวางตรงนี้ไปชึบแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยชึบนี่นะครับต่อไปแล้วก็ใส่ขนแกะนะครับพรมสีเทาวางด้านบนเลยชึบนี่ชึบเอ้ยดูสวยเลยนะครับต่อไปแล้วก็มาทำทางขึ้นกันนั่นเองนะครับทางขึ้นแล้วก็ใส่ด้านข้างเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังด้วยตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับส่วนด้านหลังแล้วก็ใส่กระถางนะครับแล้วก็ใส่ด้านหลังเข้าไปแบบนี้นะครับชึบต่อไปแล้วก็ใส่ป้ายนะครับอันสุดท้ายแล้วใส่ป้ายเข้าไปชื่อเรียบร้อยนะฮะจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับถามว่าขึ้นไปนั่งได้ไหมได้นะครับก็ปีนขึ้นมาตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็คลิกขวานี่ชึบเอ้ยดูสวยเลยนะฮะโอเคแล้วก็ทำการกดชิปลงนะครับแล้วก็ปีนด้านหลังลงเอา
เอ้ยเหมือนจริงมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอเกมโหมด1เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้กันละอ่ะอันนี้กันเนี่ยผมจะใช้เป็นตู้เพลงนะครับตู้เพลงดีไหมเดี๋ยวหน้ามันมีอีกตู้นึงนะตู้นึงเนี่ยตู้กล่องตัวโน้ตนะครับจึ๊บๆๆนะแล้วก็จะใส่วางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางไปแบบนี้เลยนะจึ๊บๆแล้วก็วางขึ้นมาเดี๋ยวขอวางอีกชั้นนึงนี่นะครับจึ๊บๆจึ๊บวางเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้เหมือนกับว่ามันเป็นกล่องลังเบียอะไรประมาณนี้นะครับจินตนาการไปนั่นเองนะแล้วก็ทุบออกนะฮะจึ๊บๆๆๆแล้วก็วางใส่เข้าไปนะฮะอันนี้เป็นพื้นนั่นเองนะครับนี่เอ้ยดูสวยเลยนะครับทุบผิดโอเคแล้วด้านในเดี๋ยวผมจะวางยังไงนี่โอเคจึ๊บๆๆๆๆเอาทุบผิดอีกโอเคนะฮะนี่ก็มันก็จบมาประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้สูงอีกนิดนึงก็ได้นะครับปึ๊บๆๆๆสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะชึบชึบวางขึ้นมาสินี่ชึบประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะสร้างตรงนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งกองก็ได้ชึบ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 นี่แล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งกองก็ได้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกชึบแล้วก็ชึบนี่เป็นสามบล็อกเลยนะครับชึบชึบชึบประมาณนี้นะครับอ๋อนะถือว่าสวยเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอเซตไทม์สัก 1,000 นะฮะเห็นปะมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยนี่ครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะฮะแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันจะสูงไปอะดินะครับถ้าใครแบบว่าสร้างแบบเป็นโกดังนะครับโกดังแบบโค้งๆอ่ะเป็นหลังคานะครับแล้วก็อาจจะมีรถคันนี้อยู่ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับเอาไปตกแต่งไว้ในเซิร์ฟนะหรือสร้างเอาไว้เล่นๆก็ได้นะครับเอาไว้แบบใครแบบเดินผ่านมานะฮะเจออุ้ยใครสร้างเนี่ยสวยจังเลยนะครับประมาณนี้นั่นเองเนี่ยโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยใจผมเองนะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแล็ปตัมเกมเมอร์ชินเคยนะฮะผู้สำหรับพาร์ทหน้านะครับจะเป็นสอนสร้างอะไรนะครับก็ติดตามกันดูได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นเหมือนอีกเช่นเคยนะผมก็จะทยอยสร้างเรื่อยๆนะครับอาจจะมาช้าบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย